สำหรับเพื่อนๆที่เป็นช่าง DIY ครับหรือจะเป็นช่างมืออาชีพก็ตามนะครับเรารู้กันดีครับว่าการเลื่อยไม้แผ่นนะครับค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากๆเลยและที่สำคัญมันเสียเวลาครับอีกทั้งคนที่มีเลื่อยนะครับเราก็ต้องมีเลื่อยหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยเลื่อยไม้เลื่อยเลื่อยเหล็กนะครับซึ่งสำหรับการเลื่อยครับถ้าจะให้งานออกมาดูดีดูสวยแล้วก็รวดเร็วครับก็ควรใช้เลื่อยให้เหมาะกับตัวชิ้นงานนั่นเองครับสำหรับช่าง DIY ที่ไม่ค่อยมีฝีมืออย่างเราครับอุปกรณ์จะทำให้งานของเราง่ายขึ้นครับเมื่อก่อนหน้านี้ครับได้รีวิวเลื่อยชักโททอลไปแล้วนะครับสำหรับงานเลื่อยไม้เลื่อยเหล็กนะครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆส่วนวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยอีกตัวนึงครับและวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือเลื่อยจิ๊กซอว์โททอลรุ่นขนาด800วัตต์นั่นเองครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้างานช่างที่ทั้งถูกทั้งดีนะครับผมแนะนำเลยสั่งจากโฮเซลกรุ๊ปครับเขาจัดส่งทั่วประเทศครับที่สำคัญมีบริการหลังการขายด้วยนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงสำหรับเลื่อยจิ๊กซอว์โททอลขนาด800วัตต์ตัวนี้ครับก็จะเป็นโมเดล TS2081006 ครับหลังจากที่ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโททอลมาหลายๆตัวนะบอกเลยครับว่ายี่ห้อโททอลเนี่ยสินค้าคุณภาพดีจริงๆครับเมื่อแกะกล่องออกมาครับเราก็จะเจอคู่มือแบบนี้1เล่มนะครับแล้วก็ตัวถ่านสำรองครับมีใบเลื่อยเลื่อยไม้มา5ใบตัวนี้ชอบมากๆเลยนะครับจิ๊กซอตัวเก่าผมมาเขาไม่มีมาให้นะก็คือตัวสำหรับวัดระยะเวลาตัดไม้ครับโหนี่ชอบมากจริงๆฮะแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมมาให้ในชุดครับคือจะบอกว่าสินค้าทั้งทุกตัวเนี่ยเวลาหยิบจับออกมาครับรู้สึกได้เลยครับว่าเป็นของที่มีคุณภาพนะของราคาแพงไม่ใช่ของแบบก๊อกแก๊กแล้วแบบหยิบมาใช้แป๊บเดียวจะพังครับสำหรับเลื่อยจิ๊กซอว์ทั้งตัวนี้นะครับใช้กำลังไฟ800วัตต์ครับแล้วก็มีสวิตช์สามารถหมุนปรับรอบได้นะก็หมุนได้ตั้งแต่800รอบถึง 3,000 รอบต่อนาทีครับแล้วก็สามารถตัดไม้ได้ที่ความหนา110มิลลิเมตรครับรวมถึงตัดเหล็กได้ที่ความหนา8มิลลิเมตรนะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับองศานะในการปรับเป็นทำมุมทะแยงก็ได้ครับแล้วสำหรับคนที่เลื่อยนานๆครับจะรู้สึกว่าการบีบสวิตช์เนี่ยมันเมื่อยมือครับเขาก็จะมีปุ่มพักให้นะก็เราสามารถกดตรงนี้เนี่ยล็อกสวิตช์ไว้สำหรับการเลื่อยได้เลยครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วก็จิ๊กซอตัวนี้นะครับสามารถปรับแอคชั่นนะครับหรือว่าจังหวะการเลื่อยได้ทั้งหมดเนี่ยด้วยปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4ระดับนะสำหรับระดับการสูงนะครับเราสามารถตัดยางตัดเซรามิกอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กได้ครับเมื่อเลื่อนมาที่สเต็ป1ครับเหมาะกับการตัดไม้พลาสติกอลูมิเนียมครับเลื่อนมาที่สเต็ป2ครับเหมาะกับการตัดไม้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็สเต็ป3ครับเหมาะกับการตัดไม้แผ่นยาวๆครับหรือว่าตัดไม้แผ่นนั่นเองครับด้านหน้านะครับก็จะมีหน้ากากครับที่เป็นตัวพลาสติกนะป้องกันเศษไม้กระเด็นขึ้นมาครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่อพลาสติกนะหรือใครจะต่อท่อนะครับเอาเศษไม้ที่ออกมาเนี่ยไปเก็บไว้ในถุงก็ได้นะนี่ครับดูหัวปลั๊กที่เขาให้มาซะก่อนครับมาตรฐานมากๆฮะทดสอบเบาๆกันก่อนนะครับกับการตัดแผ่นจิ๊กซอว์โฟมฮะก็ออกมาใช้ได้นะเรียบดีนะครับอันนี้เป็นแผ่นจิ๊กซอว์โฟมนะครับตรงที่ไม้พาเลทกันบ้างให้ดูว่าส่วนที่ตัดออกมาเนื้องานสวยเลยนะค่อนข้างเรียบแล้วก็ตรงมากๆครับเนี่ยลองตัดโค้งดูหน่อยนี่ผมจะลองปรับแอคชั่นไปที่ระดับ3ดูนะโอ้สบายมากครับสบายมากนี่ครับสำหรับคนที่ต้องการจะปรับใบให้เอียงนะครับข้อดีของตัวนี้เลยนะเขามีตัวบอกองศาการเอียงใบให้เราด้วยนะครับปรับใบทะแยงบ
บอกเลยครับใช้ดีจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นช่าง DIY ครับจะซื้อของเข้าช็อปซื้อของเข้าบ้านนะครับเลือกของทั้งทีต้องมีคุณภาพราคาประหยัดนะครับที่สำคัญคือใช้งานคุ้มค่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมไม่มีขายครับแต่สั่งได้เลยครับจากลิงก์ของ Wholesale Group ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ